พี่แนนบอกได้เลยว่าวิดีโอคลิปนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราขุนให้มันใหญ่กว่านี้65อีกอ่ะแล้วก็บอก65อีกอ่ะแล้วดูตรงขนาดนี้65คุณโหน่งลองดูดิแล้วผมให้คุณโหน่งตักคุณโหน่งบอกว่าคุณแนนในระหว่างที่ลูกค้ารักคุณแนนแต่ผมโคตรเกลียดคุณแนนเลยสวย2ตัวเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกตัวนึงสั้นเป็นนี้ว่ายน้ำสวยเริ่มหลงก็ได้เริ่มหลงก็ได้ไอ้อย่างเงี้ยปากมันไม่ยื่นแน่อ้าวไม่ยื่นอยู่แล้วโอ้โหดูดินี่เซมิเลยนะฝูงนั้นมีกี่ตัวฮะ2โหลได้ป่ะได้นะ2โหลอ่ะไม่กำลังไม่พอนี่บูรณานะพี่เบอร์1ในวงการนะพี่เรื่องราคามาเรื่องหัวทองอ้าววันนี้ผมก็โดนหัวทองนะไหนอ้าวซ้ายผมพี่แนนเล็งตัวทองเพิ่มเนี่ยคุณโหน่งอ่ะคุณจำไว้เลยนะมีอะไรก็ตามแต่ชอบเอาไปยำมั่วๆซั่วๆและหลายๆคนอ่ะไม่เข้าใจใช่ไอ้เราอ่ะมันซ่อเราไม่ได้อยู่แล้วล่ะแล้วดูหน้าโหน่งเนี่ยเป็นคนขายแบบไม่ดีใจเลยทำไมกูไม่ดีใจว่าแนนไปซื้อปลาใช่เพราะพี่แนนเดินออกจากร้านแล้วไม่เอาตัวนี้นะตัวนี้เป็นซุปเปอร์สปูนเฮดด้วยซุปเปอร์สปูนเฮดโหแล้วหางเขาจะเป็นพวงเลยโอ้โหดูดิอันนี้เซมิอ่ะตัวนี้ซุปเปอร์สปูนเฮดจาก 45,000 เหลือ 65,000 แล้ว สุดยอดเลยสวยทั้งคู่เลยอันนี้เป็นวิดีโอคลิปแบบโหมโรงก่อนโอ้โหสวยทั้งคู่อ่ะพี่ปาล์มเรามาว่ากันดีกว่าถ้าเป็นคู่เนี้ยพี่ปาล์มเลือกตัวไหนถ้าเป็นพี่ปาล์มนะตัวนี้ทรงจะใหญ่กว่าถ้าตอนโตเนี่ยจานเพราะหางเขาใหญ่กว่าไอ้ตัวเนี้ยคุณโหน่งคุณโหน่งถ้าเป็นสแตนดาร์ดตามราคานะเอาสแตนดาร์ดตามราคาเนี่ยคู่เนี้ยใครแพงกว่าตัวนี้ดิอยู่หลังยกตัวขวาจะแพงกว่าตัวขวาแพงกว่าเพราะตัวขวาเป็นบัฟฟาโลถูกป่ะมันเป็นความพิเศษของเขาแต่ในความพิเศษของเขาที่ไม่มีอ่ะก็คือตัวนี้หางมันเป็นอวงตัวนี้หางใหญ่ในความพิเศษของตัวนี้ไม่มีก็คือหลังยกหลังยกแล้วมีตัวที่หำใหญ่แล้วก็หลังยกไหมต้องเสียปามโอเคสวยคนละแบบโอ้โหแต่ตัวนี้แม่งว่ายน้ำสวยว่ะตัวนี้ว่ายน้ำสวยชอบทั้งคู่เลยอ่ะโอ้โหนี่จับแบบคุณนงจับแบบมือสั่นอ่ะจับแบบเหมือนจะจับแกล้งจับผิดอ่ะตัวนี้หรือเปล่าเออโอ้โหจับจนเอ็นซีบอกว่าเอ้ยแกก็วะงุนงินแล้วโอเคเอาเดี๋ยวมาดูคลิปแบบเจาะลึกนะครับคู่นี้จะลงเอยกันที่ตัวไหนนะครับติดตามชมด้วยสวัสดีครับ